ปกติในบ้านหรืออาคารที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายของการไฟฟ้านั้นก็จะเชื่อมต่อมายังเมนเบรกเกอร์ไฟฟ้าในแผงเมนสวิตช์หลักของอาคารนะครับซึ่งสายนิวทรอลนั้นตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าสายเส้นที่มีการต่อลงดินซึ่งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและมาตรฐานของการไฟฟ้านั้นก็จะบังคับให้เราต่อลงดินโดยเชื่อมต่อกับหลักดินโดยผ่านสายต่อหลักดินครับส่วนสายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างบัสบาร์นิวทรอลและบัสบาร์กราวนั้นเราจะเรียกสายนี้ว่าสายต่อฝากประธานหรือสายต่อฝากหลักครับซึ่งจะต้องมีการต่อเพียงจุดเดียวในแผงเมนสวิตช์เท่านั้นครับและสายที่เชื่อมต่อมาจากโครงตู้มายังบัสบาร์กราวนั้นเราจะเรียกสายนี้ว่าสายต่อฝากประธานหรือสายต่อฝากหลักเช่นกันครับและเมื่อมีบริพันธ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งถาวรและมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาจากแผงเมนสวิตช์ที่ด้านไฟออกนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ช่องเดินสายและบริพันธ์ไฟฟ้าก็จะเป็นโลหะก็ควรที่จะมีการต่อลงดินเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งสายที่เชื่อมต่อระหว่างช่องเดินสายและบริพันธ์ไฟฟ้านี้เราจะเรียกว่าสายต่อฝากของบริพันธ์ไฟฟ้าครับส่วนสายดินที่ต่อมาจากขั้ว G ของอุปกรณ์หรือบัสบาร์กาวของบริพันธ์มายังบัสบาร์กาวในแผงเมนสวิตช์เราจะเรียกสายนี้ว่าสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าครับซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะครับผมจะขอกล่าวถึงหลักดินแบบแนวดิ่งหรือกาวหลอดครับเนื่องจากหลักดินแบบนี้นิยมใช้มากที่สุดมีราคาถูกและติดตั้งง่ายครับโดยเนื้อหาในบทนี้นะครับเพื่อนๆจะทราบถึงมาตรฐานของแท่งกาวหลอดวิธีการต่อหลักดินและข้อกำหนดค่าความต้านทานของหลักดินเทียบกับดินว่าจะต้องมีค่าเท่าไหร่และถ้าค่าความต้านทานนี้เกินค่ามาตรฐานขึ้นมาจะต้องแก้ไขอย่างไรให้กับเพื่อนๆครับแต่ก่อนที่จะเริ่มชมเนื้อหาในบทนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลักดินนะครับก็คือตัวนำซึ่งต่อโดยตรงเข้ากับดินซึ่งจะมีหน้าที่ต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับดินครับโดยจะถือว่าดินมีศักดาทางไฟฟ้าเป็นศูนย์ครับและมีหน้าที่กระจายแรงดันเกินลงไปในดินครับซึ่งแท่งหลักดินที่ดีนะครับจะต้องทำมาจากแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดงซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันนะครับหรือทำมาจากแท่งทองแดงหรือแท่งเหล็กอาบสังกะสีซึ่งแท่งหลักดินประเภทนี้นะครับอายุการใช้งานจะสั้นจึงไม่ค่อยนิยมนำมาใช้งานครับโดยมาตรฐานแท่งหลักดินนะครับกำหนดไว้ว่าจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า5-8นิ้วและมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2.4 เมตรครับการต่อสายต่อหลักดินกับแท่งหลักดินที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับโดยวิธีที่1ก็คือการใช้แคมป์ซึ่งนำมาเชื่อมต่อโดยการขันสกรูยึดสายต่อหลักดินกับหลักดินให้แน่นครับซึ่งวิธีนี้จะทำงานได้สะดวกและรวดเร็วแต่ก็มีข้อด้อยเรื่องความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานครับวิธีที่2การเชื่อมต่อกันด้วยความร้อนวิธีนี้นะครับจะหลอมโลหะที่เป็นสายต่อหลักดินกับหลักดินให้ละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันครับซึ่งจะมีความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานดีกว่าวิธีการใช้แคมมากครับและวิธีนี้ต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการเชื่อมบ้างครับการตอกฝังแท่งหลักดินลงในพื้นดินนะครับตำแหน่งของหลักดินนั้นจะต้องอยู่ห่างจากผนังกำแพงหรือฐานรากของอาคารในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.6 เมตรครับ
และปลายด้านบนของหลักดินนั้นจะต้องอยู่ต่ำจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.3 เมตรครับและจุดต่อสายต่อลงดินกับแท่งหลักดินนั้นจะต้องอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้สะดวกซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้บ่อสำเร็จรูปในการครอบจุดต่อหลักดินเพื่อป้องกันไม่ให้จุดต่อนั้นเสียหายและเพื่อใช้ในการตรวจสอบหลักดินได้ครับในการวัดค่าความต้านทานของหลักดินเทียบกับดินนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ Earth Tester โดยจะวางเครื่องใกล้ๆกับแท่งกาวที่เราต้องการทดสอบครับโดยจะเดินสายจากเครื่องไปยังแท่งกาวโดยอ้างอิงเป็นจุด P1 C1 ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปักหมุด P2 และ C2 ซึ่งระยะห่างของแท่งหมุด P2 และ C2 นั้นจะขึ้นอยู่กับคู่มือการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่นครับแต่ระยะที่สามารถประมาณได้ก็คือระยะหมุด P2 นี้จะอยู่ที่ 62% ของระยะห่างระหว่างแท่งกาวกับหมุด C2 ครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการทดสอบโดยการกดปุ่มเพื่อปล่อยกระแสทดสอบออกมาครับเครื่องก็จะปล่อยกระแสทดสอบออกมาผ่านมายังแท่งกาวและไหลกลับมายังหมุด C2 มายังเครื่องครับซึ่งวิธีในการวัดค่าความต้านทานหลักดินเทียบกับดินนี้ผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับโดยข้อกำหนดนะครับก็จะกำหนดค่ามาตรฐานความต้านทานระหว่างหลักดินเทียบกับดินนั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน5โอห์มครับแต่ถ้าพื้นที่ที่ยากในการปฏิบัติงานถ้าค่าความต้านทานของหลักดินเทียบกับดินเกิน5โอห์มและทางการไฟฟ้าเห็นชอบอาจจะกำหนดให้มีค่าไม่เกิน25โอห์มได้ครับแต่ถ้าค่าความต้านทานเกินค่ามาตรฐานเราจะแก้ไขได้อย่างไรโดยแนวทางในการแก้ไขนะครับเราสามารถทำได้โดยการตอกแท่งหลักดินเพิ่มครับโดยการตอกแท่งหลักดินหลักที่2เพิ่มนั้นจะต้องห่างจากแท่งหลักดินที่1โดยระยะห่างจะต้องมีระยะมากกว่าความยาวของแท่งหลักดินครับอย่างเช่นเพื่อนๆใช้แท่งหลักดินยาว 2.4 เมตรระยะห่างระหว่างแท่งหลักดินที่1และแท่งหลักดินที่2นั้นก็ต้องห่างมากกว่า 2.4 เมตรครับหลังจากนั้นให้เดินสายเชื่อมต่อระหว่างแท่งหลักดินที่1กับแท่งหลักดินที่2แล้วจึงทำการวัดค่าความต้านทานใหม่อีกครั้งครับถ้ายังเกินอยู่นะครับให้ตอกแท่งหลักดินเพิ่มอีก1แท่งเป็นแท่งที่3ครับโดยระยะห่างระหว่างแท่งหลักดินที่2และแท่งหลักดินที่3นั้นก็ต้องห่างมากกว่าความยาวของแท่งหลักดินเช่นกันครับหลังจากนั้นให้เดินสายเชื่อมต่อระหว่างแท่งหลักดินที่2กับแท่งหลักดินที่3แล้วทำการวัดค่าความต้านทานใหม่อีกครั้งครับถ้าค่ายังเกินอยู่นะครับให้ตอกแท่งหลักดินนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าค่าความต้านทานจะอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนดครับอีกแนวทางในการตอกแท่งหลักดินที่นิยมใช้มากนะครับก็คือการตอกแท่งหลักดินแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าครับโดยระยะห่างระหว่างแท่งหลักดินนั้นจะต้องห่างไม่น้อยกว่าความยาวของแท่งหลักดินครับซึ่งนิยมใช้ระยะห่างระหว่างแท่งหลักดินที่3เมตรครับซึ่งการต่อหลักดินเพิ่มทั้ง2แบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าการทำกาวแบบกาวขนานครับก็เหมือนกับการนำตัว R มาต่อขนานกันคือยิ่งมี R มาต่อขนานกันยิ่งมากค่าความต้านทานก็จะยิ่งลดครับซึ่งข้อดีของการทำกราวขนานนะครับก็คือค่าใช้จ่ายต่ำสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการทำครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือค่าความต้านทานดินของแท่งกราวจะมีค่าไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลครับต้องการการบำรุงรักษาเป็นระยะตลอดอายุการใช้งานและค่าความต้านทานดินของแท่งกราวที่วัดได้นั้นไม่ใช่ค่าความต้านทานจริงครับแต่เป็นค่าความต้านทานที่มาจากการขนานของแท่งกาวครับซึ่งการทำกาวลึกนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำระบบลงดินครับแต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะสูงเช่นกันครับหวังว่าเนื้อหาในบทนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
บ๊ายบาย